พอแล้วสวัสดีครับ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 แม่ชีแม่ชีอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ขอนแก่นค่ะอยู่ขอนแก่นคนนั้นน้องออมลูกสาวอ๋อลูกสาวโอ้คนนั้นใช่ไหมใช่โอ้โหที่ว่าเขาบอกว่าแม่เขามาบวชเดี๋ยวก็เอาลูกสาวมาไปไหนมาด้วยมาอยู่ที่มาทางครอบครัวนะครับอยู่ไม่นานไหมแฟนก็บวชโอ้สาธุโอ้สายบุญเลยเนี่ยสายบุญทั้งบ้านโอ้สาธุเลยสาธุมาได้หน่อยก็มาอยู่นี่กี่เดือนแล้วนะก็มาตั้งแต่ตุลาใช่ไหมแต่เพิ่งจะบวชวันมุทิตาเหมือนกันโอ้ปีที่แล้วเดือนก็มุทิตาก็คือวันเป็นกุมภามิถุนาสิมิถุนาวันที่11มิถุนาวันเกิดน้องตาคือวันที่11มิถุนานะถ้าจำไม่ผิดมันมุทิตาใช่นั่นแหละคือวันเกิดนะวันเกิดถ้าเกิดมุทิตาจิตเกิดครบอายุใช่ไหมคือยังไงแต่วันมุทิตาวันที่18กุมภาใช่ไหมแม่แก้ว18กุมภาเนาะโอ้กุมภามุทิตาจิตคืออะไรเขาเรียกคืออะไรวันมุทิตาจิตวันที่หลวงพ่อควรตายใช่ลงก็ตายวันเกิดท่านวันที่11ไม่ใช่เหรอ11 11มิถุนาไม่ใช่เหรอวันเกิดทางโลกแต่นี้ทางธรรมครับผมท่านใช้วันตายเป็นวันที่ตายอ๋อรับทราบการมาบวชที่นี่เป็นไงจิตใจก็คือจริงๆเราก็ปฏิบัติมานานพอสมควรแต่เราก็ยังหาที่เราจะปักหลักจริงๆอ่ะยังไม่ได้ไม่ถึงใจเราอ่ะเราจะหาเดินทางหาครูบาอาจารย์อยู่ใช่มั้ยเดินทางมาเยอะเราเดินทางมานานมากแต่ทีนี้พอเรามาเจอวัดนี้และการปฏิบัติที่ได้มีรูปแบบแต่ใช้อนาปานสติเป็นหลักซึ่งมันง่ายกว่าที่เราเคยผ่านมาหรือการปฏิบัติที่เคยผ่านมาที่นี่ก็จะไม่ได้เน้นแต่เน้นการดูจิตตัวเองดูใจตัวเองแล้วก็แก้ไขตัวเองไม่ได้ไปแก้ไขคนอื่นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าการปฏิบัติทุกคนสามารถทำได้แล้วก็ง่ายถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ในวัดเราจะออกไปข้างนอกเราก็สามารถปฏิบัติได้เพราะการดูลมมันง่ายทำได้ทุกที่รู้ได้ตลอด24ชั่วโมงคำว่าอานาปานสติอย่างนี้แต่ความหมายออกไหมอานาปานสติก็คือการดูลมอ๋อดูลมหายใจดูปัจจุบันใช่ค่ะอยู่กับปัจจุบันดูลมหายใจแล้วก็พยายามแก้ไขตัวเองท่านไม่ได้ให้ไปข้องกับคนอื่นแต่เรามาที่นี่ทุกคนเราก็มาแก้ไขตัวเองเพราะบางอย่างเราก็ไม่ได้ดีทุกอย่างเราก็มาแก้ความโลภความโกรธความหลงหรืออะไรก็ตามที่มันยังติดอยู่ในจิตเราแต่คือพูดง่ายๆทำให้ตัวเราดีแต่ไม่ใช่ทำให้คนอื่นเพราะหลวงตาท่านก็จะสอนให้เราดูตัวเราเองให้เราแก้ไขตัวเราเองก่อนที่จะตัดสินใจว่าเอาละเราจะนับถือหลวงตาสินทรัพย์เป็นครูบาอาจารย์จะนับถือครูบาอาจารย์หลวงตาสินทรัพย์เป็นผู้ชี้นำทางแสงสว่างของเราคำไหนที่ประทับใจที่หลวงตาพูดแล้วเอาละจะยึดหลวงตาเป็นอาจารย์คำไหนที่ประทับใจที่สุดคำที่หลวงตาคำที่ทำให้เราตัดสินใจก็คือหลวงตาบอกว่าหลวงตาสิ้นคิดและหลวงตาไม่ได้เป็นอะไรเลยหลวงตาไม่ได้เป็นพระหลวงตาไม่มีศีลเรารู้แล้วว่าสิ่งที่ท่านพูดคือมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บางท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้แต่เราเข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดหมายถึงบางท่านก็ยังมีความคิดอยู่แต่หลวงตาสิ้นคิดก็คือไม่มีความคิดจากตรงนั้นก็แสดงว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นหลักที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าสอนมาแล้วเรามั่นใจว่านี่แหละครูบาอาจารย์ของเราที่แท้จริงที่จะสามารถนำทางเราให้เข้าไปสู่การหลุดพ้นซึ่งเราตามหาสิ่งนี้มานานมาก
ก็เหมือนคำที่หลวงตาเทศทุกครั้งเขาเรียกว่าถูกดัดจริตเราใช่ไหมถูกอารมณ์ของเราแล้วเราเข้าถึงคำพูดที่หลวงตาพูดใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นสภาวะเยอะแต่ไม่มีใครตอบคำถามเราได้จากการปฏิบัติแต่พอเรามาเจอหลวงตาทุกอย่างที่หลวงตาพูดมาเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราได้จากการปฏิบัติโดยที่เราไม่รู้ว่าสิ่งเนี้ยมันคืออะไรแต่พอมาถึงวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกเราท่านสอนเราแล้วส่วนที่เหลือเราเอาไปต่อยอดมันก็เกิดผลจากที่เราทำมาแล้วเรามาต่อยอดจากครูบาอาจารย์มันก็เกิดสภาวะเหมือนที่ท่านพูดซึ่งมันเป็นการพัฒนาที่รวดเร็วมากจากการที่เราเดินทางมา14ปีเราแทบจะไม่ได้อะไรเลยนอกจากสมถะแต่ที่นี่เราได้ทั้งสมถะเราได้ทั้งวิปัสสนาซึ่งมันเกิดผลกับเราจริงๆแล้วก็เห็นได้ชัดเจนมากอ๋อแสดงว่าการที่มาอยู่ทุกตรงนี้เป็นถูกที่ถูกทางเราแล้วถูกที่ถูกทางเราแล้วเราก็นับถือว่าดวงตาเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์เราละตอนนี้เราก็ถือว่าเราปักหลักจะประพฤติปฏิบัติสร้างความดีอยู่กับดวงตาใช่ครับขอบคุณมากมากนะครับแม่ชีแม่ชีชื่ออะไรนะครับแม่ชีเจนแม่ชีเจนขอบคุณนะครับสามารถเอาลงช่องยูทูบได้นะขอบคุณครับขอบคุณครับต่ออีกทีหนึ่งพี่อ๋อสวัสดีครับมันมี FC ที่เขาอยากประพฤติปฏิบัติแล้วหาที่ปลอดภัยเขาเรียกว่าผู้หญิงก็ต้องปลอดภัยใช่ไหมก็กำลังหาที่หาทางอยู่ทีนี้ผมเข้ามาที่วัดบ่อน้ำพี่อินเห็นแม่ชีจำนวน300กว่าท่านแล้วคนที่อยากมาบวชชีประขาวเนี่ยได้ไหมได้ติดต่อทางไหนก็เข้ามาวัดได้เลยค่ะก็มีที่พักสาราเขียวสาราเขียวสำหรับผู้หญิงนี่มีที่พักเยอะเพราะว่าถ้ากุฏิตอนนี้มันยังไม่พอก็สามารถมาปฏิบัติธรรมได้ค่ะพักรวมใช่ไหมค่ะพักรวมแต่ว่าตอนนี้คนที่จะบวชก็หลวงตาก็ทยอยสร้างกุฏิอยู่ค่ะอ๋อสร้างกุฏิอยู่ถ้าบวชก็รอกุฏิสักพักนึงรอกุฏิเป็นของตัวเองแต่ตอนมาใหม่ๆก็ต้องพักรวมก่อนค่ะพักรวมกันที่อยู่ที่กินไม่ต้องห่วงค่ะมีพร้อมทุกอย่างเข้ามาใหม่มาฝึกหัดอะไรบ้างก็ภาวนาก็คือฟังธรรมขึ้นฟังธรรมค่ะแล้วก็เป็นการดูลมการดูลมหายใจแล้วก็ฟังครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมีปัญหาก็ขึ้นไปสอบถามมีแม่ชีสอนด้วยใช่ไหมสามารถก็ถ้าเป็นสอบถามก็สามารถถามแม่ครูได้เลยค่ะแล้วก็ฝากเบอร์หน่อยเดี๋ยวเขาอยากโทรสอบถามเส้นทางการมาเบอร์เดี๋ยวเบอร์ต้องทีหลังได้ไหมครับว่าตอนนี้ไม่ได้โทรศัพท์มาโอ้ลืมแล้วโอเคเป็นแต่เบอร์จำได้แต่เบอร์สามารถติดต่อผ่านช่องของ Channel ก็ได้ทั้งงานได้ภาษาไทยนะครับขอบคุณนะครับค่ะ